สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ครัวตุ๊กตานะคะวันนี้ตาชวนมาทำราดหน้าไร้เส้นกันค่ะเป็นราดหน้าหมูหมักนะคะทำทานกันแบบราดหน้าหมูหมักเอ็มพายเลยนะคะที่เมืองไทยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหอมหอมหมูนุ่มมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะมาดูส่วนผสมกันนะคะวันนี้ก็จะมีกระเทียมสับค่ะมีคะน้อก้อน1ก้อนเต้าเจี้ยวค่ะน้ำตาลทรายขาวหรือแดงก็ได้นะคะมีพริกไทยค่ะพริกไทยป่นมีแครอทวันนี้ตาจะใส่เห็ดนะคะเห็ดสดแบบนี้อันนี้หมูหมักนะคะสูตรหมูหมักมีให้แล้วนะคะซีอิ๊วขาวค่ะอันนี้เป็นคะน้าค่ะลวกเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีลวกอยู่ในวิดีโอนะคะแป้งเท้าเยม่อมค่ะหรือแป้งมันแป้งข้าวโพดใช้ได้หมดเลยนะคะถ้าแป้งเท้าเยม่อมเวลาที่เหนียวเวลาอาหารเย็นแล้วก็ยังไม่คืนตัวค่ะก็เลยใช้แป้งเท้าเยม่อมค่ะเรามาทำการหมักหมูกันเลยนะคะนำหมูนะคะที่สไลด์เรียบร้อยแล้วลงใส่ในอ่างผสมเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาก่อนเลยนะคะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะต่อไปก็ใส่น้ำมันหอยนะคะตอนใส่2ช้อนโต๊ะนะคะ ซอสปรุงรสค่ะ1ช้อนชานะคะตามด้วยน้ำมันงานะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเพิ่มซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันพืชค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลปี๊บตาใช้1ช้อนชานะคะพริกไทยป่นค่ะตาใช้1ช้อนชาค่ะหรือใครชอบมากใส่มากนะคะผสมคลุกเคล้ากันให้ดีเลยนะคะตามด้วยไข่ไก่2ฟองค่ะขยำขยำนวดๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวเขาเจ็บนะคะหมูจะได้นุ่มๆค่ะเติมน้ำเปล่านะคะเศษ1ส่วน3ถ้วยค่ะจากนั้นเราก็นวดเลยค่ะนวดนวดนวดใช้เวลานิดนึงนะคะแต่นวดจนเนื้อเนี่ยดูดน้ำเครื่องปรุงของเราไปจนแห้งเลยนะคะแล้วถึงจะเก็บใส่ตู้เย็นค่ะเวลาเก็บใส่ตู้เย็นก็เอาพลาสติกนะคะห่อให้เรียบร้อยใส่ตู้เย็นค่ะหมักอย่างน้อยนะคะ 3-4 ชั่วโมงหรือว่าหมักข้ามคืนก็จะยิ่งอร่อยแล้วก็นุ่มค่ะต้มน้ำเดือดลวกผักคะน้าของเรานะคะต้องใส่น้ำตาลค่ะแล้วก็เกลือค่ะนิดหน่อยนะคะยอดคะน้าอ่อนๆเลยต้องใส่ทั้งยอดแบบนี้เลยลวกพอสุกก็พอนะคะเสร็จแล้วก็เอาขึ้นค่ะใส่ในน้ำเย็นจัดเลยเราเริ่มด้วยการเจียวกระเทียมเลยนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะน้ำมันพืชเจียวกระเทียมให้หอมเลยค่ะจากนั้นเราจะใส่เต้าเจี้ยวนะคะลงผัดให้หอมเต้าเจี้ยวเวลาผัดนี่จะหอมมากๆเลยค่ะเมื่อกระเทียมกับเต้าเจี้ยวเราผัดหอมแล้วนะคะเราก็จะเริ่มใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะน้ำเปล่าก็ตามชอบเลยนะคะอย่างน้อยก็ลิตรนึงหรือว่า2ลิตรนะคะก็กะปริมาณเอาตามชอบนะคะใส่คะนอก้อนค่ะตาใส่คะนอรสหมูนะคะ1ก้อนเป็นน้ำซุปที่อร่อยเมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะน้ำซุปเดือดแล้วเราก็จะใส่หมูนะคะหมูที่เราหมักเอาไว้นะคะหมูเนี่ยนุ่มมากๆเลยคุณผู้ชมจากนั้นเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดอีกรอบนึงนะคะให้หมูค่อนข้างสุกจากนั้นปรุงรสชาตินะคะหวานด้วยน้ำตาลค่ะจากนั้นก็ใส่เห็ดแล้วก็แครอทนะคะทำให้เห็ดกับแครอทสุกซะก่อนราดหน้าสุกหมดทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็เหนียวได้ที่แล้วนะคะน้ำราดหน้าที่เราใส่แป้งไปแล้วก็จะข้นแบบนี้นะคะถูกใจแล้วก็ใส่ผัดคะน้าลงไปเลยคะน้าจ้ายอดคะน้าเลยคะน้าสุกแล้วนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องเคี่ยวอะไรนานนะคะแล้วหน้ายอดผักของเราก็เสร็จแล้วค่ะปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะพริกไทยด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะราดหน้าไร้เส้นของตานะคะ
ทานแบบนี้เลยถ้าใครชอบทานกับเส้นใหญ่เส้นบะหมี่หรือว่าเส้นหมี่นะคะก็ทำได้ตามใจชอบเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องจะทานแบบนี้ละค่ะก็ปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำส้มนะคะน้ำส้มพริกดองก็จะอร่อยมากๆเลยค่ะก็หวังว่าทุกคนคงชอบวิดีโอนี้นะคะทำกันง่ายๆเลยค่ะสูตรหมูนุ่มๆนะคะก็ให้ไว้แล้วนะคะสำหรับสูตรหมูนะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามตลอดเวลานะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปทานก่อนนะคะต้องทานร้อนๆถึงจะอร่อยค่ะขอบคุณนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ